ขอสวัสดีพี่น้องนะครับแล้วก็ขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่คริสตจักรของเรานะครับในเช้าวันสะบาโตและขอกล่าวต้อนรับเป็นพิเศษนะครับที่เรามีผู้สูงอายุและเราเริ่มปลดล็อกแล้วนะครับมีผู้สูงอายุเกิน70ที่สุขภาพแข็งแรงเนี่ยอยู่ท่ามกลางเรานะครับผมก็ไม่ต้องบอกเป็นใครบ้างนะครับให้เราตบมือต้อนรับแล้วกันครับวันนี้เรามีเป็นครั้งแรกนะครับเราเปิดเราคลายล็อกทีละขั้นทีละตอนนะครับเราขอบคุณพระเจ้านะครับตอนนี้เรายังอยู่ในช่วง new normal นะครับหรือวิถีชีวิตใหม่ในห้องประชุมคริสตจักรเด็กของเรายังไม่ได้เปิดนะครับแล้วก็ห้องประชุมของน้องๆกลุ่มวัยรุ่นนะครับน้องเจนโฮปก็ยังไม่ได้เปิดนะครับแล้วก็การเทศนาหรือรายการวันอาทิตย์ของเราเนี่ยก็กระชับสั้นลงนะครับเหลือ1ชั่วโมง30นาทีเราก็จะจบรายการในตอนเวลา 11:30 นนะครับซึ่งคงจะมีการคลายล็อกดาวน์ไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับก็คงจะมีลำดับขั้นตอนก็ยังฝากพี่น้องอธิษฐานเผื่อนะครับพี่น้องลองเห็นที่นั่งข้างๆท่านไหมมีที่นั่งที่เราเว้นไปเนี่ยลองจินตนาการเนี่ยถ้าเรากลับมาให้นั่งได้เก้าอี้ละ3คนเก้าอี้ละ3คนหรือเก้าอี้หนึ่งนั่งได้4คนใครจะมาหรือจริงๆเรามีอยู่เท่านี้น่าจะอธิษฐานนะครับผมก็คิดอยู่นะแล้วก็ฝากไว้กับพระเจ้านะครับเราพี่น้องเราหายไปไหนนะครับเราหายไปไหนนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีการเปิดประชุมห้องเจนโฮปเนี่ยหรืออาจจะเป็นพี่น้องที่อาจจะนะครับเป็นพี่น้องที่มีเด็กเล็กๆยังไม่สามารถมาคริสตจักรได้นะครับเพราะเรายังไม่ได้เปิดคริสตจักรเด็กนะครับก็ฝากท่านอธิษฐานเผื่อนะครับผู้รับเชื่อจากโครงการแจกอาหารของคริสตจักรใน2เดือนที่ผ่านมานะครับมีผู้รับเชื่อเนี่ย49คนนะครับไม่ทราบว่าวันนี้มีมาไหมครับถ้ามาขอชูดูมือหน่อยครับใน41ใน49มีมาไหมเนี่ยมีมาไหมครับปฏิคมมีมาไหมไม่มีมาเลยนะครับเนี่ยครับเราต้องมีมาไหมอาจารย์มีมาไหมมีนะครับขอดูมือหน่อยเราขอตบมือต้อนรับครับมีนะครับมีมาอยู่ตรงไหนเอ่ยขอตบมือดังๆครับเดี๋ยวตบมือเบาเขาเลยไม่กล้าชูมือนะครับอยู่ตรงไหนผมก็หาไม่เจอนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราจะมีผู้ที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้านะครับที่เราจะเขาจะกล้าเข้ามาประชุมกับเรานะครับให้เราเปิดแขนนะครับเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับเป็นเจ้าของบ้านที่ดีที่จะต้อนรับขับสู้นะครับด้วยน้ำใสน้ำมิตรไมตรีนะครับครับผมเราขอบคุณพระเจ้าพระคำพระเจ้าวันนี้นะครับก็อยู่ในหัวข้อที่เชื่อว่าให้จัดลำดับความสำคัญในชีวิตให้ถูกต้องนะครับผมได้เลือกหัวข้อนี้นะครับเรื่องการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตให้ถูกต้องเหตุที่เลือกหัวข้อนี้นะครับก็คิดว่าชีวิตคนเราเนี่ยมีหลายสิ่งหลายเรื่องราวที่ต้องให้ทำให้จัดการนะครับแล้วก็หลายเรื่องที่เราต้องทำเนี่ยเราก็ดูว่ามันสำคัญไปทุกเรื่องเลยนะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเวลาเนี่ยวันหนึ่งเรามีเวลาแค่24ชั่วโมงนะครับเราก็มีเวลาจำกัดในการทำงานพอเราจะทำเรื่องนี้อีกเรื่องนึงก็ไม่ได้ทำนะครับพอจะทำอีกเรื่องนึงเวลาก็หมดซะแล้วนะครับดูอย่างง่ายๆนะครับปีนี้ก็อีกไม่กี่วันนะครับก็จะหมดไปแล้วนะครับครึ่งปีเรามาสู่เดือนที่6นะครับปลายเดือนที่6แล้วนะหรือครึ่งปีเชื่อว่าคงมีหลายแผนการที่เราคิดไว้ตอนต้นปีเนี่ยเราก็คงยังไม่ได้ทำเลยนะครับหลายคนก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าควรจะทำอะไรก่อนหรือทำอะไรหลังนะครับมีการจัดลำดับที่สับสนวุ่นวายคริสตจักรเราก็เหมือนกันนะครับเมื่อเราได้รับการเปิดให้มาประชุมใหม่อีกครั้งนึงเนี่ยมีเรื่องที่เราต้องทำนี่เยอะแยะมากมายเลยนะครับเราจะจัดลำดับก่อนและหลังยังไงดีมีอะไรเราต้องทำเยอะเช่นนะครับประชาสัมพันธ์
ตามให้พี่น้องกลับมานมัสการนะครับตัวเลขที่เราเคยมีเดิมอยู่เดิมนะครับเรามีสมาชิกอยู่300กว่าท่านนะครับผมบอกพี่น้องเลยก็ได้นะครับเก้าอี้เนี่ยถ้านั่งเต็มนะครับโต๊ะละ2ตัวนะครับรวมเก้าอี้เสริมเนี่ยมีแค่220แค่220ยังหายอีก100กว่านะครับเรามีเหลือหลายสิ่งเรามีงานต้องไปประกาศเมื่อเราประกาศเขารับเชื่อแล้วเรามีงานต้องเลี้ยงดูเรามีงานต้องเลี้ยงดูเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำนะครับการที่เราจัดลำดับให้ถูกต้องเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีเป็นพระพรในชีวิตนะครับเรามาดูพระคัมภีร์กันนะครับแม้แต่พระเจ้าของเราเองก็อยู่ในกฎเกณฑ์นี้นะพระองค์ไม่ได้รับยกเว้นด้วยพระองค์ทรงเป็นผู้วางแบบอย่างว่าพระองค์เนี่ยทรงทำอะไรเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับดูง่ายๆนะครับอยู่ในพระคัมภีร์เล่มแรกเลยคืออยู่ในหนังสือปฐมกาลบทที่1นะครับผมจะพูดอย่างคร่าวๆว่าพระเจ้าของเราเนี่ยเมื่อทรงทำอะไรเนี่ยพระองค์ทรงมีแผนการและทรงทำไปตามลำดับขั้นเราส่วนใหญ่เราไม่ชอบขั้นตอนนะฮะเรารู้สึกมันทำไมมันเสียเวลาเรามีคำหนึ่งที่เราชอบมากเลยนะครับคือเราชอบทางรัดภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะบอกว่ามีช็อตคัทเนี่ยจะมาวางไว้อยู่บนหน้าจอนะครับที่เราจะเป็นทางรัดไปสู่นู่นไปสู่นี่นะครับอยู่บนหน้าจอเราชอบทางรัดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวในชีวิตนะครับส่วนใหญ่เนี่ยหรือทั้งหมดเลยก็ได้จริงๆมีลำดับมีขั้นมีตอนของมันพระเจ้าทรงสร้างโลกอย่างมีลำดับขั้นตอนในหนังสือปฐมกาลนะครับถ้าใครเรียนพระคัมภีร์หรือใครเคยเรียนระวีจะจำได้ว่าข้อแรกเลยพระองค์ทรงทำสิ่งแรกเลยคือพระองค์ให้มีความสว่างเกิดขึ้นความมืดมีอยู่แล้วพระองค์ให้มีความสว่างเกิดขึ้นนะครับแล้วพระองค์ทรงแยกน้ำที่อยู่ใต้ดินกับแยกน้ำที่อยู่บนท้องฟ้าบนอากาศนะครับและทรงแยกวันที่3ยงแยกแผ่นดินแห้งแล้วแผ่นดินแห้งเนี่ยก็เกิดพืชผลของมันนะครับวันที่4พระองค์ทรงให้มีดวงสว่างในกลางวันและมีดวงสว่างในกลางคืนที่เราเรียกว่าดวงอาทิตย์และดวงจันทร์หลายคนคงสงสัยนะดวงอาทิตย์เนี่ยมาวันที่4แล้ว3วันแรกเนี่ยนับวันแบบไหนอะนับวันยังไงนะครับเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์นะครับไว้ไปเรียนพระคัมภีร์ให้ลึกซึ้งนะครับมีคำตอบอยู่วันนี้ผมขอให้เป็นข้อคิดไว้วันที่5พระเจ้าอวยพรให้น้ำเต็มไปด้วยฝูงสัตว์และให้มีนกบินไปมาในอากาศนะครับนกเนี่ยมาสตาร์ทในวันที่5ที่เราได้ยินพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าทรงทำไมเลี้ยงดูนกในอากาศมันไม่ได้หว่านมันไม่ได้เกี่ยวไม่ได้อะไรมันออกไปหากินได้นะครับพระเจ้าเป็นผู้ดูแลนกนั้นพระองค์เป็นผู้สร้างนกในวันที่5นะครับในวันที่6แผ่นดินโลกเต็มไปด้วยสัตว์ใช้งานและวันที่6เนี่ยเกี่ยวข้องกับเราก็คือว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เนี่ยในวันที่6นี้นะครับให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลครอบครองฝูงนกในอากาศและปกครองสัตว์ใช้งานบนแผ่นดินโลกทั้งหมดแล้ววันที่7พระเจ้าก็ทรงจุดพักพระเจ้าก็ทรงหยุดพักนะครับมีลำดับมีขั้นมีตอนพระเจ้าทรงหยุดพักและทรงมองสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างเนี่ยก็ทรงมองว่าก็ชื่นชมว่าดีนะครับพระองค์ทรงหยุดพักนะครับมีภาพเขียนนะอันนี้เล่าให้ฟังเผื่อทุกคนคงเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตหรือบางคนอาจจะเคยเห็นของจริงแล้วเขาเรียกชื่อว่าภาพพระเจ้าทรงสร้างนะศิลปินน่าจะเป็นไมเคิลเอ็นเจโลนะครับใครเคยนึกออกไหมภาพที่ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอายุมากๆอ่ะเอานิ้วจิ้มนิ้วก็จิ้มกับนิ้วกับผู้ชายดุมๆอีกคนอ่ะเอานิ้วมาชนกันอ่ะพระเจ้า God is Creator เนี่ยเอาที่พระเจ้าทรงสร้างเป็นภาพที่มีชื่อเสียงนะครับโด่งดังมากก็บรรยายถึงการสร้างโลกในพระพีปฐมกาลนะครับภาพจริงนี่จะรู้สึกจะอยู่ที่วิหารซิสตีนะครับในกรุงโรมวิหารซิสตีในกรุงโรมอยู่บนเพดานเวลามองก็ต้องแงนมองดูอย่างนี้ผมเคยมองดูนะครับปวดคอเลยครับต้องถือกระจกไปมองเขาก็จะอธิบายว่าวิธีสร้างของพระเจ้าก็คือถ้าเราซูมพระคัมภีร์พระเจ้าทรงสร้างโลกเนี่ยก็คือด้วยพระดำรัสของพระองค์
เราจะเห็นว่าแม้แต่พระเจ้าของเราเนี่ยทำอะไรก็ยังมีลำดับมีขั้นมีตอนนะครับมีลำดับมีขั้นมีตอนเมื่อพระเจ้ามีลำดับมีขั้นมีตอนพระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างอย่างเนี้ยผมมีคำถามอยากจะถามที่ประชุมเนี่ยว่าให้เราคิดแบบซีเรียสจริงจังนะครับนี่ผมเทศนาเนี่ยมีทั้งผู้ฟังที่อยู่ในห้องประชุมนี้และผู้ฟังที่ฟังทางถ่ายทอดผ่านระบบสตรีมมิ่งนะครับระบบ Facebook แล้วก็ YouTube เนี่ยเราคิดว่าโลกเนี่ยมีพระเจ้าไหมที่ผมถามอย่างนี้เพราะว่าผมมีเพื่อนเยอะมากมายมีคนรู้จักมากมายนะครับคิดว่าโลกเนี่ยไม่มีพระเจ้าเขาเชื่ออย่างนั้นเราที่อยู่ในห้องประชุมเนี่ยส่วนใหญ่เรารู้แหละว่ามีพระเจ้าเราเชื่อพระเจ้าแล้วเรารู้เราเชื่อพระเจ้าแล้วแต่ที่ผมพูดออกไปเนี่ยอาจจะมีบางคนได้ฟังได้ยินว่าเขายังไม่แน่ใจว่ายังไม่แน่ใจว่าโลกนี้มีพระเจ้าไหมไม่เป็นไรคุณไม่แน่ใจเดี๋ยวคุณฟังไปเรื่อยๆก่อนนะฮะท่านที่ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวเราตอนนี้พูดกับที่ประชุมก่อนว่าเราทุกคนเนี่ยผมคิดว่าเราทุกคนเชื่อว่ามีพระเจ้าเราเชื่อว่ามีพระเจ้าแล้วคำถามต่อไปนะครับการจัดลำดับความสำคัญต่อไปเนี่ยอันนี้ถามทุกคนแล้วนะเราให้พระเจ้าเนี่ยมีส่วนยังไงในชีวิตของเราอันนี้ถามเป็นเฉพาะเจาะจงไปทีละคนเลยเหมือนอย่างตัวผมเองเนี่ยถ้าผมเชื่อว่ามีพระเจ้าแล้วเนี่ยผมจะจัดลำดับความสำคัญหรือเอาพระเจ้าที่ผมเชื่อเนี่ยไปไว้ตรงไหนในชีวิตไว้ตอนไหนดีไว้ตอนที่ผมเดือดร้อนดีไหมต่างคนต่างอยู่ไปก่อนเดี๋ยวถ้าผมเดือดร้อนแล้วเดี๋ยวผมจะเรียกพระองค์อย่าอยู่ไกลนะอย่าหนีไปไหนนะเดี๋ยวผมจะเรียกหรือจะอยู่ด้วยตอนที่ผมจะกินข้าวเดี๋ยวผมจะเชิญพระองค์อธิษฐานเพื่ออาหารมาพระองค์มากินข้าวกับผมเดี๋ยวขอพระเจ้าอวยพรให้อาหารนี้ชำระอาหารนี้แล้วก็สามัคคีธรรมกันเราจะให้พระเจ้าอยู่ตอนไหนถ้าคุณเป็นเด็กคุณเป็นนักเรียนคุณให้พระเจ้าอยู่ตรงไหนในชีวิตคุณถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่เป็นคนทำงานคุณให้พระเจ้าอยู่ตรงไหนสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องคิดก่อนเลยอย่างอื่นยังไม่ต้องคุณยังไม่ต้องคิดเรื่องรับใช้ผมบอกเลยเสียเวลาอย่าคิดเรื่องรับใช้อย่าคิดเรื่องอื่นคิดว่าถ้าคุณเชื่อว่ามีพระเจ้าแล้วเนี่ยพระเจ้าเนี่ยจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ตรงไหนของชีวิตคุณจะคุณจะวางพระเจ้าไว้ตรงไหนดีนะครับในพระคัมภีร์สดุดีบทที่16ข้อที่2พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าอันนี้เป็นเวอร์ชั่น2011นะครับข้าพระเจ้าทูลพระยาเวว่าพระองค์ทรงเป็นองค์เจ้านายของข้าพระองค์นอกจากข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์ไม่มีสิ่งดีเลยอ่านอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าทูลพระยาเวว่าพระองค์ทรงเป็นองค์เจ้านายของข้าพระองค์นอกจากพระองค์แล้วข้าพระองค์ไม่มีสิ่งดีเลยผมได้ทราบจากสมาคมพระคริสตธรรมนะครับว่าตอนนี้ตามสมาคมก็จำหน่ายแต่เวอร์ชันนี้แล้วคนที่รุ่นผมที่ใช้พระคัมภีร์เวอร์ชัน1971เนี่ยก็พระผีจะบอกว่าข้าพเจ้าทูลพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์นอกเหนือพระองค์แล้วข้าพระองค์ไม่มีดีเลยก็คล้ายๆกันมีคำที่ต่างกันก็คือว่าคำว่าพระยาเวก็คือพระยาเวก็คือพระเจ้าเพราะบางทีเราไปประกาศเนี่ยใครเคยไปเป็นพยานไหมพอพูดถึงพระยาเวนะคนที่เราเป็นพยานนี่นะเหมือนตึ๊บเลยไม่รู้ว่าพระยาเวนี่คือใครแล้วก็เราใช้คำว่าก็คือพระเจ้านะครับมีเพลงที่เราร้องเมื่อกี้เนี่ยครับน่าสนใจมากเลยเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผมพูดมาจากพระคัมภีร์โยบบทที่1ข้อที่21เพลงที่น้องๆนำนมัสการร้องแล้วเนี่ยครับพระคัมภีร์โยบบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ให้แล้วทรงรับออกไปเพลงเมื่อกี้ก็บอกทรงให้แล้วทรงรับไปพระเจ้าเป็นผู้สร้างแล้วประทานทุกสิ่งเราจึงได้ชื่นชมแต่มีความจริงอีกครึ่งหนึ่งที่เหลืออยู่บางทีเราไม่ได้คิดหรือเราลืมคิดหรือเราไม่อยากคิดแต่เป็นความจริงในคัมภีร์เลยก็คือว่าพระเจ้าที่เป็นผู้ให้เนี่ยพระองค์จะทรงรับเอาไปด้วย
ไม่ว่าท่านจะยินยอมหรือเห็นชอบด้วยหรือไม่ก็ตามเพราะสิทธิอำนาจนี้เป็นยังเป็นของพระองค์อยู่ยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างข้อแรกเลยในพระคัมภีร์โยกเลยบอกเลยว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิตให้ก็แสดงว่าทำไมสักวันหนึ่งพระองค์ก็จะเอามารับชีวิตของท่านกลับคืนไปท่านไม่สามารถหยุดยั้งหรือระงับสิ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นได้สิ่งนี้จะต้องเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าและเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เราคงทำอะไรไม่ได้เพลงที่เขามาร้องเมื่อเช้าได้สอดคล้องกันนะครับสอดคล้องกับเพลงถวายทรัพย์หลายคนไม่รู้ที่บทเขาเรียกอะไรนะเบื้องหลังการแต่งเพลงอะไรเพลงสุขสบายอยู่ในเพลงหนังสือชีวิตคริสเตียนเพลงสุขสบายที่ฟังดูดีเพลงสุขสบาย He is well in my soul สุขสบายจิตวิญญาณข้าสุขสบายเมื่อความสุขสำราญผ่านมาทางใจของข้าแต่เพลงเนี้ยคนแต่งเนี่ยเขาแต่งเพราะว่าพระเจ้าทรงรับเอาคนที่เขารักไปคนในครอบครัวเขาไปคือลูกๆเขาเขาเสียใจมากเขาเศร้ามากเขาได้เข้าเฝ้าพระเจ้าแล้วเขาได้พบความจริงว่าเหมือนในหนังสือโยบครับเดี๋ยวที่โยบพูดเลยนะครับว่าพระเจ้าทรงให้ชีวิตเรามาจากครรภ์มารดาด้วยมือเปล่าเรามามือเปล่าเราก็จะไปแบบมือเปล่านะครับถ้าเรามีพระเจ้าเราสามารถที่จะชื่นชมยินดีและไว้วางใจในพระเจ้าเราจัดลำดับความสำคัญให้ถูกต้องลำดับแรกเรารู้แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างลำดับต่อไปที่เราชวนคิดก็คือว่าเราพระองค์จะอยู่ตรงไหนในชีวิตของเรานะครับในคัมภีร์สุภาษิตบทที่3ข้อที่6ได้บอกว่าจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าแล้วพระองค์จะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นนะครับจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าแล้วพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นไปครับพี่ตอนนี้ที่บอกว่าจงยอมรับรู้พระเจ้าในทุกทางเนี่ยหมายความว่าให้พระเจ้าเนี่ยมีส่วนร่วมทั้งหมดเลยทุกเรื่องเลยในชีวิตพระพีบอกแบบนี้ให้ยอมรับให้พระเจ้ามีส่วนร่วมทุกเรื่องตั้งแต่คุณตื่นนอนคุณจะทำอะไรหลังตื่นนอนนั่นน่ะให้พระเจ้ามีส่วนร่วมทุกแผนการทุกสิ่งทุกกิจกรรมส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้อย่างนั้นนะเราก็เป็นเรื่องที่เราต้องฝึกไม่ใช่ง่ายเรามักจะให้พระเจ้าเนี่ยเรามักจะให้พระเจ้าเนี่ยมีส่วนร่วมในสิ่งที่เราอนุญาตให้พระองค์เข้ามาทำไมเข้ามามีส่วนร่วมพระเจ้าของเราก็สุภาพนะพระองค์ก็ไม่ฝืนใจเรานะพระองค์ก็เราดูว่าเมื่อไหร่เราจะเปิดใจทุกเรื่องบางเรื่องเราก็ยอมให้พระเจ้าเข้ามาบางเรื่องเราก็ไม่ยอมบางเรื่องเราคิดว่าพระเจ้าอย่ายุ่งเลยพระเจ้าไปช่วยคนอื่นอย่ายุ่งเลยจริงๆเนี่ยที่เราไม่อยากให้พระเจ้าเข้ามาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอยู่ก็มาจากพระคัมภีร์ปฐมกาลนี่แหละนะครับมันเป็นรากบางทีเราไม่ได้คิดเราจำได้ไหมว่าพระเจ้าสร้างอาดัมวันที่6เนี่ยก็ชื่นชมให้อาดัมปกครองสวนเนี่ยอาดัมเนี่ยชอบเวลาพระเจ้ามาหามาคุยมาสามัคคีธรรมไม่เคยหลบเลยอาดัมหลบครั้งแรกอะวันเดียววันที่อะไรวันที่เขาทำบาปเขาไม่เชื่อฟังเขาคิดว่าเขาเนี่ยไม่เรียบร้อยละเปื่อยกายอยู่เขาต้องไปหาอะไรมาดูเขานั่นแหละคือปฐมเหตุปฐมต้นที่หลายเรื่องเนี่ยที่เราไม่อยากให้พระเจ้ามันมีส่วนร่วมเนี่ยมันมีอะไรที่ซ่อนที่เราอยากซ่อนจากพระเจ้าถ้าทั่วไปนะเราทุกเรื่องเนี่ยเราอยากให้พระเจ้ามีส่วนร่วมทั้งนั้นนะเอาง่ายๆถ้าคุณอยากสร้างโบสถ์เนี่ยคุณต้องอยากให้พระเจ้ามีส่วนร่วมแน่เลยเพราะอะไรรู้ป่ะมันจะได้สำเร็จเรียบร้อยเดินเร็วคุณอยากมีบ้านเนี่ย
คุณก็คงอยากให้พระเจ้ามีส่วนร่วมด้วยบ้านนี้มันต้องแจ๋วสวยแน่นอนต้องดีแน่นอนต้องเสร็จแน่นอนต้องเรียบร้อยถ้าผ่อนเขาก็คงผ่อนสำเร็จนะครับถ้าคุณทำบริษัทตอนแรกๆก็อยากให้พระเจ้ามีส่วนร่วมแหละนะครับแต่พอทำไปสักพักหนึ่งเนี่ยชักไม่แน่เพราะไอ้กิจการที่เราทำบางอย่างเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทำไมมันอาจจะเทาเราก็เลยทำไมเขินงั้นพระเจ้าอย่ารับรู้เรื่องนี้เลยพระเจ้าหลีตาแล้วก็เดี๋ยวถ้าเดือดร้อนเหมือนเดิมเดี๋ยวถ้าเดือดร้อนก็จะเรียกนะครับถ้าไม่เดือดร้อนก็พระเจ้าอย่ามายุ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่ในชีวิตของเราเนี่ยที่เทาหรือสิ่งที่ดำเนี่ยเราไม่อยากให้พระเจ้ามามีส่วนร่วมเราเคยประเมินผลไหมพระคัมภีร์แบบเนี้ยพระภิกข้อเนี่ยผมบอกพี่น้องเลยนะครับว่าคุณสามารถประเมินผลได้คุณสามารถเช็คได้ว่าพระคัมภีร์จริงไหมคุณเอาชีวิตของคุณมากางดูคุณลองดูมันมีเรื่องอะไรบ้างในชีวิตคุณแล้วคุณถามตัวเองว่าสิ่งนั้นน่ะในชีวิตคุณน่ะคุณให้พระเจ้ามีส่วนร่วมไหมให้พระเจ้ารับรู้หรือพระเจ้านำแบบ 100% ไหมเวลาคุณจะทำอะไรคุณไม่เคยทำคุณลองทำดูก็ได้ทดสอบประเมินผลเลยว่าพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าจะให้ลาภเลื่อนเนี่ยจริงไหมผมยกตัวอย่างในพระคัมภีร์เรื่องนึงนะสาวกของพระเยซูนั่งเรือไปกับพระองค์ในตอนกลางคืนเกิดพายุทำท่าเรือจะจมแท้พี่ตอนนี้ทุกคนจำได้ดีพระเยซูกำลังทำอะไรอยู่ตอนนั้นหลับอยู่แต่เรือจมยังเรือยังไม่จมพายุมีไหมพายุก็มีนั่นแหละชีวิตคุณก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้าคุณให้พระเยซูมีส่วนทุกเรื่องเนี่ยมันไม่ได้หมายว่าคุณจะไม่เจออุปสรรคปัญหาแต่พระองค์บอกว่าจะทำทำไมให้มันราบรื่นในสุดเรือจบไหมเมื่อพระเยซูอยู่ด้วยในสุดเรือไม่จบในที่สุดเรือไม่จบเราเคยเป็นอย่างนั้นไหมเคยกล้าไว้วางใจแบบพระเจ้าแบบสุดๆเลยไหมเป็นไงเป็นกันเป็นตายร้ายดีเป็นใดเป็นกันผมสามารถเป็นพยานได้ว่าคิดจักเจสมานของเราเนี่ยเคยผ่านเรื่องที่ยากมาหลายครั้งหนึ่งในนั้นน่ะคือเรื่องที่ดินเรื่องคดีที่ดินผมหมายถึงคดีที่ดินที่คิดจักเจสมานสุขุมวิทผมบอกพี่น้องได้เลยนะถ้าเราไม่ไว้วางพระเจ้าหรือวางไว้กับพระองค์แบบสุดใจ 100% เนี่ยเรื่องนี้ไม่ราบรื่นเรื่องนี้จบไม่สวยแน่ไม่มีทางมันจะจบแบบแย่ๆตั้งแต่ต้นเลยนะครับแต่ถ้าเป็นของพระเจ้าฝากไว้กับพระเจ้ารับรู้พระองค์ในทุกทางพระเจ้าว่ายังไงเอาอย่างนั้นส่วนใหญ่เราไม่ใช่อย่างนี้ส่วนใหญ่พระเจ้าว่ายังไงแต่ผมว่ามันน่าจะอย่างนี้นะเอ้ยผมว่ามันควรจะอย่างนี้นะเรารู้สึกดีกว่าเรื่องในบ้านของเราเราเคยปรึกษาพระเจ้าไหมว่าพระเจ้าให้ว่ายังไงพระเจ้าเอาไงถามพระองค์ว่าควรที่เราจะทำยังไงเรื่องในบริษัทเราเคยปรึกษาพระเจ้าไหมพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะทำให้วิถีของเราราบรื่นผมท้าทายพี่น้องนะครับหนุนใจว่าให้ท่านไปสำรวจชีวิตดูแล้วลองดู6เดือนที่เหลือปีนี้ก็ได้6เดือนที่เหลือเราจะทำอะไรบ้างหรือเราจะทำอะไรร่วมกันบ้างเนี่ยให้ท่านลองดูนะครับลองให้พระเจ้ามีส่วนร่วมทุก 100% เลยทำกิจการอะไรก็ได้เอาให้จริงให้พระเจ้านำหน้าแล้ววัดผลเลยว่ามันจะราบรื่นแบบพระเจ้าดีราบรื่นแบบไหนอย่างไรแล้วมาเป็นพยานมาถวายเกียรติพระเจ้ากันนะครับลำดับความสำคัญต่อไปที่อยากจะบอกพี่น้องนะครับซึ่งหลายคนทำดีอยู่แล้วตอนนี้หลายคนทำดีอยู่นะครับทำถูกต้องก็คือให้เข้ามาใกล้เข้ามาหาพระเจ้าเพราะพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่านอยู่ในหนังสือยากอบบทที่4ข้อ8นะครับอยู่ในหนังสือยากอบบทที่4ข้อ8ท่านทั้งหลายจงเข้ามาใกล้พระเจ้าและพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่านอ
คำพูดนี้ไม่ได้ขัดหลักข้อเชื่อนะครับเดี๋ยวหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะผู้ปกครองครับพระเจ้าเป็นพระวิญญาณและพระองค์นี่หลักข้อเชื่อของเราในพระองค์ทรงสถิตอยู่ทุกคนทุกแห่งไม่ว่าเราอยู่ตรงไหนพระเจ้าก็อยู่ตรงนั้นแหละก็เราใกล้พระเจ้าอยู่แล้วคำพูดเนี่ยเป็นเรื่องท่าทีเป็นเรื่องท่าทีพระเจ้าก็อยู่ทุกคนทุกแห่งแล้วครับถูกต้องแต่เป็นท่าทีของเราเนี่ยเราเนี่ยไม่อยากให้พระเจ้ามาอยู่ใกล้เราอยากให้พระเจ้าเนี่ยอยู่ห่างๆในบางครั้งในหลายครั้งโดยเฉพาะในเวลาที่เราทำบาปเป็นท่าทีเป็นการแสดงออกคนในสมัยพระคัมภีร์เดิมนะครับเขาแสดงออกผมเคยได้รับคำอธิบายนะครับจากมัคคุเทศตอนที่ไปเยรูซาเล็มไปอิสราเอลเนี่ยไกด์เขาบอกว่าคนอิสราเอลหรือคนยิวเนี่ยเขาต้องแสดงออกให้พระเจ้าเห็นหรือให้ตัวเขาเห็นหรือให้ลูกๆหลานๆเขาได้เห็นว่าเขาอยากใกล้พระเจ้าในยุคพระคัมภีร์เดิมยุคพระพลาเนี่ยพระเจ้าอยู่ที่ชิโลเนี่ยโอ้โหอยู่ไกลเขาก็ต้องบากบั่นไปที่ชิโลไปปีละ3ครั้งหรืออะไรของเขานะครับเขาต้องไปให้ใกล้ที่สุดเท่าที่ปุโรหิตจะอนุญาตให้อยู่ใกล้เคยฟังไกด์เขาแนะนำครับแม้กระทั่งแม่ของซามูเอลเนี่ยเป็นตอนนั้นยังไม่มีลูกอยากมีลูกเนี่ยแม่ซามูเอลเขาไปถามแล้วเขาพยายามให้ใกล้ๆที่สุดเพราะตอนนั้นผู้หญิงไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ใกล้ก็อย่างใกล้สุดที่เชื่อว่าตอนนั้นยังเป็นยุคของหีบพันธสัญญาเชื่อว่าอยากให้ใกล้ที่สุดในปัจจุบันถ้าใครได้เห็นการอธิษฐานที่กำแพงร้องไห้ของเยรูซาเล็มเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์แบบนี้เหมือนกันเป็นท่าทีแบบนี้กันเพราะเขาเชื่อว่ากำแพงเนี่ยเป็นบริเวณที่ใกล้ที่สุดกับกำแพงของพระวิหารในสมัยโซโลมอนเขาก็เลยต้องไปอธิษฐานให้ใกล้กับกำแพงนี้นะครับเป็นท่าทีที่เราให้เข้ามาหาพระเจ้าเข้ามาใกล้พระเจ้าแล้วพระเจ้าจะมาใกล้เราการที่เราทำแบบเนี้ยในวันอาทิตย์เนี่ยที่เรามามรดกพระเจ้าเนี่ยเป็นท่าทีที่ถูกต้องนะครับตามพระคัมภีร์ข้อนี้ในมัทธิวบทที่6ข้อที่33บอกว่าแต่จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้อ้าวยากขึ้นมาอีกหน่อยนึงพระคัมภีร์ข้อนี้ทุกคนรู้จักดีฟังดูดีแต่ยากขึ้นมาอีกหน่อยนึงบอกว่ามาใกล้พระเจ้ายังไม่พอพระเยซูบอกว่าให้แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าด้วยเออแล้วแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ตรงไหนเนี่ยอันนี้เป็นการจัดลำดับความสำคัญที่ผมหนุนใจพี่น้องว่าให้ท่านแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าแล้วแสวงหายังไงอ่ะแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ไหนอยู่กรุงเยรูซาเล็มเหรอต้องไปเยรูซาเล็มหรือเปล่านะครับทำยังไงถึงเรียกว่าแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าทำแบบไหนถึงเรียกว่าใช่ที่เรามาโบสถ์ทุกวันนี้บางคนอาจจะงงๆอยู่เอ๊ะแล้วตกลงที่เรามาโบสถ์นี่ตกลงใช่ไหมเป็นการแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าไหมเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายนะครับใครจำคำอธิษฐานของพระเยซูได้ไหมที่พระเยซูสอนให้อธิษฐานอยู่ในกฎข้อนี้แหละข้าแต่พระบิดาขอข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามขอพระองค์เป็นที่ดังๆนะฮะขอรบสักการะขอให้แผ่นดินขอพระองค์นี่แหละครับอัญเชิญแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ต่อหน้าท่านมาตั้งอยู่ต่อใจท่านเป็นท่าทีอีกเหมือนกันให้เราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าแสวงหาความชอบธรรมแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าแสวงหาสิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดปรานนะครับเราแสวงหาแบบนี้เมื่อเราทำแบบนี้แล้วเนี่ยความลำดับความสัมพันธ์อย่างอื่นมันจะตามมาเราจะไม่ต้องกังวลกังวายเลยพระองค์บอกว่าแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยก็คือที่พระคัมภีร์บอกไว้ในข้อก่อนหน้านั้นคือท่านทั้งหลายอย่า กระวนกระวายว่าจะเอาอะไรกินเอาอะไรดื่มหรือเอาอะไรนุ่งห่มจงมองดูนกในอากาศนกมันไม่ได้ว่ายไม่ได้เกี่ยวแต่พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงดูนกนั้นหลายครั้งเรากังวลนะเรากังวลคนเป็นหนี้ก็กังวลกังวลกลัวว่าจะโดนทวงหนี้คนไม่มีเงินจะใช้ก็กังวลว่าจะทำยังไงดีเรามีความกังวล
เรากลัวจะเสียสิ่งนู้นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ควรกลัวแต่ความจริงก็คือในสุดเราก็จะเสียอยู่ดีแค่ช้าหรือเร็วสิ่งที่เรากลัวจะเสียเนี่ยในตามพระคัมภีร์เนี่ยจริงๆท่านเสียแน่แค่ช้าหรือเร็วคือเวลาของพระเจ้ามาถึงหรือยังในพระคัมภีร์ก็บอกอยู่แล้วว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับไปทั้งหมดแม้โลกใบนี้ก็จะไม่อยู่คงทนสิ่งที่ตามองเห็นในโลกใบนี้ที่ท่านเห็นทั้งหลายเนี่ยมันก็จะไม่คงทนดีไม่ดีไอ้สิ่งนั้นน่ะคงทนกว่าชีวิตท่านด้วยมันอยู่นานกว่าชีวิตท่านชีวิตท่านอาจจะไปซะก่อนด้วยเป็นสิ่งที่สำคัญนะก็คือว่าให้ท่านทั้งหลายแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนถ้าทุกคนมีเป้าหมายแบบนี้มีการจัดลำดับความสำคัญแบบนี้มันจะเกิดการฟื้นฟูฝ่ายวิญญาณจิตเกิดการยิ่งกว่าการปฏิรูปเพราะมันจะมีการจัดลำดับความสำคัญว่าอะไรถูกต้องอะไรควรก่อนหรืออะไรควรหลังเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่เราควรจะกระตือรือร้นหรือจะแสวงหาหรือขวนขวายก็ขอบคุณพระเจ้านะครับหนึ่งในการแสวงหาเนี่ยเมื่อกี้คุณอังคารก็ได้บอกเราแล้วนะครับบอกท้าทายนั้นถึงใจเมื่อกี้ที่คุณอังคารประชาสัมพันธ์ไปก็คือว่าการอธิษฐานถืออดการอธิษฐานอดซึ่งจะจัดให้ในวันเสาร์ที่4นะครับผมหนุนใจท้าทายเลยนะว่าในชีวิตที่ผมรับใช้พระเจ้าเนี่ยมีบางครั้งมีหลายคนนะแต่ไม่เปิดเผยมาปรึกษากับผมมาถามผมว่าเอ๊ะทำยังไงเนี่ยจะได้เจอพระเจ้าทำยังไงเนี่ยจะได้พบพระเจ้าที่พูดที่คริสเตียนนะทำไงเนี่ยจะได้พบพระเจ้าทำยังไงเนี่ยจะได้ยินเสียงของพระเจ้าจริงๆเพลงมีบอกไว้นะมีเพลงหนึ่งเพลงเก่าแล้วบอกเราพบพระเยซูคริสต์ในชีวิตเราพระองค์งามเลิศประเสริฐเราจึงขอสรรเสริญพระเจ้าเป็นพระวิญญาณคุณต้องแสวงหาพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงการอธิษฐานการค่ำครวญค่ำครวญเนี่ยใคร่ครวญค่ำครวญเนี่ยเป็นหนึ่งในการแสดงท่าทีที่เราแสวงหาพระเจ้านี่ผมยังเทศไปได้ครึ่งหนึ่งเลยขอบคุณพระเจ้านะครับเดี๋ยวเราเก็บไปเทศมาหลังได้การอธิษฐานการแสวงหาการค่ำครวญเนี่ยเป็นหนึ่งในการที่วิธีการที่เราจะแสวงหาพระเจ้านะครับเราควรกระตือร้นเราควรมาคริสตจักรเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยวันสะบาโตด้วยท่าทีที่กระตือร้นเดี๋ยวขอดูมือหน่อยใครอยากเห็นคริสตจักรเราเจริญพัฒนาเกิดผลถวายเกียรติพระเจ้าขอดูมือหน่อยครับโอ้ขอบคุณพระเจ้าเอามือลงได้หนึ่งในการเจริญเกิดผลหรือถวายเกียรติพระเจ้าของคริสตจักรนะครับคือท่านทั้งหลายต้องอธิษฐานคือท่านทั้งหลายต้องอธิษฐานคริสตจักรจะไม่ได้เจริญหรือเกิดผลจากความสามารถพี่น้องเชื่อผมผมไปเดินทางมาจะเกือบทั่วโลกแล้วยังไม่ทั่วแต่เกือบทั่วแล้วเห็นหลายแห่งหลายที่ที่มีความสามารถนะคริสตจักรทำไมปิดคริสตจักรเงียบปิดประตูไม่มีคนมามัสการอีกแล้วคริสตจักรไม่สามารถดำเนินการหรือรันได้ด้วยความสามารถไม่มีทางคุณจะต้องเดินด้วยการอธิษฐานคุกเข่าอธิษฐานเราจัดให้มีการอธิษฐานในวันศุกร์ผมก็อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้มาอธิษฐานถ้าพี่น้องมีเซลล์อยู่แล้วโอ้โหดีมากเลยเซลล์ของท่านนี่แหละเป็นที่รวมตัวกันอธิษฐานชั้นดีสำคัญเลยชั้นดีนะครับท่านก็ไปเซลล์ถ้าท่านมีเวลาจัดเวลาได้อีกท่านก็มาอธิษฐานกับพี่น้องในวันศุกร์นะครับตอนนี้เราเริ่ม 6:30 นะครับหรือถ้าท่านแอดวานอยากเห็นคริสตจักรเจริญก้าวหน้านะครับผมหนุนใจเชียร์อัพเลยเราไม่เคยมาประกาศบนที่นี้นะเราจัดให้มีการอธิษฐานตอน 8:00 นวันอาทิตย์ที่ห้องคริสตจักรเด็กผมเนี่ยตอนที่ผมเป็นผู้เชื่อใหม่ผมขอบคุณพระเจ้าผมพูดตรงๆนะผมเคยสมัยผมเป็นผู้เชื่อใหม่ที่ซอย6สุขุมวิทเนี่ยผมไปโบสถ์เช้าแล้วผมไปดูว่าตอนเช้าเนี่ยเขาทำอะไรกันคือผมพ่อแม่ผมไม่ได้เป็นคริสเตียนผมไม่ค่อยรู้ธรรมเนียมคริสเตียนว่าเขาทำอะไรบ้างหนึ่งในนั้นที่ผมพบเนี่ยเขาเรียนพระคัมภีร์ตอนเช้าเรียนไบเบิลกันเรียนละวีผ
ผมก็เข้าเรียนแต่ผมสังเกตดูมีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งมาเช้ากว่านั้นมาเช้ากว่าตอนเริ่มเรียนผมก็เลยลองไปดูว่าเขาทำอะไรกันเขามาอธิษฐานสมัยนั้นเขาอธิษฐานกันบนห้องเขาเรียกห้องภาษาจีนมั้งชั้น3ขึ้นไปอยู่ทางขวาตรงข้ามห้องอนุชนผมหมายถึงจากสุขุมวิทนะครับเขาอธิษฐานกันผมก็ได้ตอนแรกผมก็ไม่กล้าเข้าผมก็ดูว่าใครเปิดประตูเข้าไปก็ได้นี่หว่าตอนแรกผมก็นึกว่าจะต้องเป็นแบบเป็นอาจารย์เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นผู้นำถึงจะเข้าห้องนี้ได้เอ้ยไม่ใช่ใครก็เข้าได้ผมก็ลองเข้าไปดูเขาก็อธิษฐานกันเขาอธิษฐานกันผมก็เลยสังเกตว่ามีใครมาบ้างใครมาประจำสม่ำเสมอบ้างผมไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันแต่ผมบอกพี่น้องเลยนะผมกล้าพูดได้เลยว่ามีหลายท่านที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ในห้องอธิษฐานของคริสตจักรในเช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่8โมงแล้วผมกล้าพูดได้เลยนะว่าลูกหลานของคนพวกเนี้ยผมมองดูอยู่เนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองทุกคนลูกหลานเขาจะเจริญรุ่งเรืองทุกคนผมคิดว่าสิ่งที่ให้เขาให้กับพระเจ้าเนี่ยบางคนเนี่ยเขาไม่ได้เป็นผู้นำไม่ได้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเขามาอธิษฐานเนี่ยผมเชื่อกฎอย่างหนึ่งเลยนะกฎของพระเจ้าเลยผู้ใดหว่านสิ่งใดก็ทำไมเกี่ยวสิ่งนั้นคุณจำไว้เลยกฎข้อนี้เป็นกฎของพระเจ้าแพ้แน่นอนเสถียรมากผู้ใดหว่านสิ่งใดก็ทำไมเกี่ยวสิ่งนั้นและพระเจ้าของเราเนี่ยพระองค์มีคาแรคเตอร์มีบุคลิกหนึ่งเลยนะพระองค์ทำไมไม่ติดหนี้ใครไม่ติดนะถ้าท่านอธิษฐานเผื่อคริสตจักรผมไม่ได้บอกให้ท่านทั้งหลายทำความดีนะผมไม่ได้เชียร์อัพให้ท่านทั้งหลายทำความดีไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่ผมคิดว่าท่านจับลำดับความสำคัญให้ถูกต้องท่านทำชีวิตของท่านให้เป็นพระพรได้ท่านอาจจะคิดว่าท่านไม่มีความสามารถพูดไม่เก่งเรียนมาไม่เยอะจูงใจคนก็ไม่เป็นทำอะไรก็คอยผิดพลาดอยู่เสมอทำไอ้นั่นเดี๋ยวก็ผิดทำไอ้นี่ก็ผิดถ้าท่านคิดอย่างนี้จริงๆมันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ท่านทำได้ในการรับใช้เนี่ยไม่มีใครน้อยหน้ากับใครเลยคือการอธิษฐานเป็นการลงทุนที่ทุกคนเท่ากันหมดแฟร์เท่ากันหมดไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงอายุเยอะอายุน้อยเรียนมาเยอะเรียนมาน้อยคุณสามารถลงทุนด้วยการอธิษฐานได้ถ้าภาษาการลงทุนในเศรษฐศาสตร์บอกการลงทุนมีความเสี่ยงควรตัดสินใจให้ดีก่อนจะลงทุนแต่ผมบอกเลยถ้าคุณลงทุนกับพระเจ้าไม่มีความเสี่ยงแล้วพระเจ้าไม่ติดหนี้ใครคุณมีพระใจเรื่องอะไรชีวิตคุณควรจะมีเป้าหมายคุณมีพระใจร่วมกับคริสตจักรไหมถ้ามีก็มาให้ถ่ายกับคริสตจักรไม่มีไม่เป็นไรไม่ผิดพลาดไม่ว่ากันแล้วคุณมีพระใจอะไรเรื่องอะไรในส่วนตัวคุณเองคุณควรมีนะอย่าปล่อยให้ชีวิตล่องลอยไปตามกระแสลมไปเรื่อยๆพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้ามีวัตถุประสงค์มีแผนการแน่นอนพระเจ้าไม่ได้หวังให้คุณลอยๆไปลอยมาไม่ใช่แน่นอนถ้าคุณลอยไปลอยมาระหว่างแผ่นดินโลกกับสวรรค์เนี่ยคุณเป็นอะไร คุณไม่ใช่มนุษย์แล้ว คุณเก่งกว่ามนุษย์พระเจ้ามีวัตถุประสงค์คุณควรแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าแล้วถ้าคุณได้เรียนรู้จักกับพระเจ้านะได้เจอพระเจ้าแล้วคุณเจอแน่นอนพระองค์เป็นพระวิญญาณพระเจ้าจะไม่เงียบกับคุณแน่ถ้าคุณแสวงหาพระองค์พระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสิ้นสุดใจสุดกำลังสุดความคิดคุณจะได้เจอแน่ๆลำดับต่อไปผมอยากจะบอกการสำคัญหนึ่งว่าเมื่อคุณเจอพระเจ้าเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าพระเจ้าของเราถ้าคุณได้เจอนะขอให้คุณได้เจอพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าแห่งการอวยพรพระเจ้าเราพระเจ้าแห่งการอวยพรคุณเปิดพระบิดข้อแรกๆดูได้เลยพระเจ้าพอทำถึงนู้นสิ่งนี้เสร็จพระองค์ก็ทำไมอวยพรอวยพรพระเจ้าของเราไม่ใช่พระเจ้าแห่งการสาปแช่งการสาปแช่งนี่มาที่หลังเมื่อมีความบาปเกิดขึ้นไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าสไตล์ของพระเจ้าเนี่ยเป็นสไตล์เหมือนบางคนบอกเป็นเหมือนคนแก่ใจดีทำอะไรก็อวยพรอวยพรให้เราปกครองอวยพรให้เราไปดีมาดีอวยพรให้เรามีสันติสุขอวยพรให้เราครอบครองอวยพรให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงนี่คือพระเจ้าของเราคุณได้เจอพระเจ้าอย่างผ
ผมยืนยันว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการอวยพรพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อพระองค์อยู่ท่ามกลางพระองค์เจ้าก็อวยพรดูพระคัมภีร์เกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์สักหน่อยอยู่ในหนังสือมัทธิวบทที่13ข้อที่44ถึง47แผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ซ่อนไว้ในทุ่งนาเมื่อมีผู้ใดได้พบแล้วก็กลับซ่อนเสียอีกเพราะความปรีดีจึงไปขายทุกสิ่งที่เขามีอยู่แล้วไปซื้อนานั้นอีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อค้าที่ไปหาไข่มุกอย่างดีและเมื่อได้พบไข่มุกเม็ดหนึ่งมีค่ามากก็ไปขายทุกสิ่งที่เขามีอยู่แล้วไปซื้อไข่มุกนั้นอีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนอวนที่รากอยู่ในทะเลติดปลามาทุกชนิดเมื่อเต็มแล้วเขาก็รากขึ้นฝั่งนั่งเลือกเอาแต่ที่ดีใส่ตะกร้าแต่ที่ไม่ดีนั้นก็ทิ้งเสียเราขอบคุณพระเจ้านี่เป็นคำอุปมาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราแสวงหาแผ่นดินพระเจ้าก็คือแผ่นดินสวรรค์ล่ะเพราะพระเจ้าประทับอยู่บนสวรรค์เมื่อเราเจอเราจะรู้ว่ามีค่ามากมายเพียงใดมีค่าต่อชีวิตของเราเพียงใดและเราจะจัดลำดับความสำคัญทันทีเลยว่าเราจะทิ้งสิ่งที่ไม่สำคัญออกไปจากชีวิตสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการที่เราจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ส่วนใหญ่ที่เรายังไม่ทิ้งเนี่ยบาปทั้งหลายเนี่ยผมกล้าบอกได้เลยคุณยังไม่เจอแผ่นดินสวรรค์คุณยังไม่เจอพระเจ้าถ้าคุณเจอพระเจ้าจริงๆเนี่ยคุณจะเหมือนเลยเหมือนสักเคียดคุณจะเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเลยถ้าคุณเจอพระเจ้าจริงพระเจ้ายังไม่ได้บอกให้สักเคียดทำอะไรนะสักเคียดบอกว่าไอ้ที่ข้าพเจ้าโกงเขามาเนี่ยทำไมขอคืนก่อนเลยสักเคียดแสดงตัวก่อนเลยว่าขอคืนก่อนเลยที่เขาจะโกงเข้ามาเขาจะกลับใจใหม่ขอคือเขาเพราะว่าเขาอยากอยู่กับพระเจ้าไม่อยากให้สิ่งนี้เป็นอุปสรรคต่อหน้าพระเจ้านะครับเนี่ยเมื่อคุณเจอแผ่นดินสวรรค์แล้วคุณจะรู้ว่าอะไรสำคัญหรือไม่สำคัญในชีวิตของคุณนะครับเหมือนคุณเจอปลาไม่มีความผิดเปรียบเปรยได้ชัดเจนเลยนะคุณจะเอาปลาที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยหรืออะไรที่ไม่มีประโยชน์ในชีวิตเนี่ยเอาออกไปจากชีวิตคุณที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้านะครับสุดท้ายจริงๆเหลืออีกเยอะแต่สุดท้ายการจัดลำดับความสำคัญที่ถูกต้องอีกข้อหนึ่งนะครับแล้ววันหลังเทศนาต่อวันหลังนะครับก็คือคุณควรจะเชื่อฟังเมื่อเจอพระเจ้าแล้วนะครับต้องเจอพระเจ้าก่อนนะแล้วพระเจ้าอวยพรแล้วเมื่อได้เจอพระเจ้าแล้วเนี่ยคุณยังไม่ต้องทำอย่างอื่นยังไม่ต้องรับใช้ยังไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นให้เชื่อฟังให้เรียนรู้สิ่งคนที่ผิดพลาดในพระคัมภีร์มีเยอะแยะมากมายที่เขาไม่เชื่อฟังพระเจ้านะครับในพระคัมภีร์มีเยอะแยะมากมายนะครับผมพูดเป็นหัวข้อแล้วกันท่านทั้งหลายจดแล้วไปอ่านเอาเองครับมีเยเรมีบทที่7ข้อที่22ถึงข้อที่23นะครับมี1ซามูเอลบทที่15ข้อที่22ถึงข้อที่23แล้วก็กาลาเทียบทที่6ข้อที่7ขึ้นกาลาเทียมาสักหน่อยก็ดีเหมือนกันครับน่าจะเป็นช่วงท้ายละขึ้นกาลาเทียมาสักหน่อยกาลาเทียบทที่6ข้อที่7เนี่ยพระคัมภีร์ที่ผมยกมาเมื่อพูดว่าตอนต้นท่านอย่าหลงเลยท่านจะล้อเล่นกับพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าใครหว่านอะไรลงก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นพระเจ้าของเรานี่ไม่ได้ให้เรามีมาล้อเล่นนะพระองค์ทรงยุติธรรมทรงสัตย์ซื่อแล้วก็ทรงเข้มงวดเด็ดขาดในกฎเกณฑ์ของพระองค์ที่ผมหนุนใจให้เราเชื่อฟังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ยากเกินไปถ้าเรามีใจที่ยอมกับพระเจ้าแล้วเนี่ยมีใจที่ถ่อมลงต่อพระเจ้าแล้วเนี่ยเราจะสามารถที่จะเชื่อฟังพระเจ้าได้แล้วถ้าเรามีปัญหาในการเชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยผมบอกคุณได้เลยว่าชีวิตคุณแย่แล้วคุณมาถึงจุดเปลี่ยนที่จากจุดเปลี่ยนที่เคยรับพระพรเนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนที่แย่แล้วนะครับคุณต้องสำรวจตัวเองว่าคุณมีชีวิตที่
เชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังพระเจ้าจะเห็นว่าผมพูดเป็นลำดับขั้นตอนคุณจะต้องได้รู้จักพระเจ้าก่อนแล้วได้ยินเสียงพระเจ้าก่อนได้รู้จักน้ำพระทัยพระเจ้าก่อนถ้าคุณไม่รู้สามสิ่งนี้คุณก็ยังไม่รู้ว่าคุณจะเชื่อฟังอะไรหรือเชื่อไม่ควรไม่เชื่อฟังอะไรยังไม่เคยเจอพระเจ้าเลยก็ไม่รู้จะทำยังไงสุดท้ายผมลองยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสิ่งที่คุณจะควรจะเชื่อฟังเอาที่พระเยซูสอนก็ได้ง่ายๆเลยบอกว่าจงรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดแล้วจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเอาผมยกตัวอย่างแล้วกันสองข้อที่พระเยซูสอนเนี่ยพระองค์เอามาจากบัญญัติสิบประการเป็นคำสั่งแรกๆที่พระเจ้าสั่งชนชาติอิสราเอลไม่ได้เป็นคำสั่งแบบที่พระองค์สั่งอาดัมเป็นคำสั่งเขาเรียกว่า individual ตัวต่อตัวเฉพาะอาดัมทำคนอื่นไม่ต้องทำแต่คำสั่งที่ในบัญญัติสิบประการเนี่ยพระองค์สั่งชนชาติของพระองค์ให้ทุกคนทำหกข้อแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าผมบอกย่อยๆเลยนะหกข้อแรกก็คือให้คุณเนี่ยทำสองอย่างให้เกียรติพระเจ้าแล้วยำเกรงพระเจ้าแค่นี้ไม่ต้องไปดูรายละเอียดมากให้คุณคิดว่าพอคุณเข้าใจเรื่องนี้คุณจะเป็นที่มาของคำตอบว่าคุณทำอะไรได้หรือคุณทำอะไรไม่ได้บางคนเคยมาถามผมเนี่ยว่ามาเชื่อพระเจ้าแล้วแต่พระอื่นเนี่ยยังมีอยู่เนี่ยเก็บไว้ดีไหมก็ดีนะเก็บพระเดิมของเขาพระเดิมจะเก็บไว้ได้ดีไหมคำตอบมีอยู่ในตัวแล้วให้เขาเรียนรู้จากพระเจ้าให้เขาได้ยินเสียงพระเจ้าเขาจะรู้เองว่าพระเจ้าบอกว่ายังไงอย่ามีพระอื่นใดนอกจากเราบางทีเราไปบอกเขาเองเนี่ยมันเขาอาจจะไม่พร้อมได้ยินให้เขาได้รู้จักพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าจะบอกเขาเองเดี๋ยวพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปิดเผยกับเขาเองว่าในที่สุดคุณอย่ามีพระอื่นใดนอกจากเรานอกจากพระเจ้าเพราะว่าการมีพระอื่นใดเนี่ยถือว่าไม่ได้ให้เกียรติพระเจ้าไม่ได้ให้เครดิตพระเจ้าส่วนเรื่องข้อที่สองให้เราทำดีต่อเพื่อนบ้านหรือต่อเพื่อนมนุษย์เนี่ยกฎข้อแรกของพระเจ้าเลยนี่ง่ายๆเลยจงให้เกียรติบิดามารดาเพื่อท่านทั้งหลายจะทำไมไปดีแผ่นดีมันในแผ่นดินโลกและจะมีชีวิตยืนนานอยู่ในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่ก็มีนะอยู่ในหนังสือเอเฟซัสบทที่6ข้อที่1ถึง3ถ้าคัมภีร์เดิมบัญญัติสิบประการจะอยู่ในเฉยธรรมบัญญัติข้อบทที่5ข้อที่16ลองขึ้นเอเฟซัสมาดูก็ได้ครับบทที่6ข้อที่13บุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้านี่เป็นข้อแรกที่มีพระสัญญากำกับไว้ด้วยเพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลกเชื่อว่าหลายคนคงอยากจะไปดีมาดีบนแผ่นดินโลกหลายคนคงอยากมีอายุยืนยาวเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าเราหว่านสิ่งใดก็ทำไมเกี่ยวสิ่งนั้นถ้าคุณหว่านสิ่งนี้กับพ่อแม่ของคุณให้เกียรติบิดามารดาคนที่ยังมีพ่อแม่อยู่ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับท่านยังมีโอกาสที่ยังทำดีอยู่พระเจ้าก็จะอวยพรนี่เป็นกฎเกณฑ์ของพระเจ้าง่ายๆเบสิกง่ายๆให้เกียรติท่านนึกไม่ออกว่าจะให้เกียรติพ่อแม่ยังไงทำดีกับพ่อแม่ยังไงเนี่ยถ้าบังเอิญท่านมีลูกแล้วเนี่ยง่ายเลยท่านอยากให้ลูกทำยังไงกับท่านน่ะท่านก็ทำอย่างนั้นกับพ่อแม่ตัวเองท่านอยากให้ลูกน่ารักเชื่อฟังท่านก็ทำตัวน่ารักเชื่อฟังกับพ่อแม่ของท่านนะครับเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ให้ไว้เพราะว่าอันนี้เป็นหลักฝ่ายวิญญาณเพราะพระเจ้าก็ถือว่าพ่อแม่ก็เป็นคนให้กำเนิดนะครับเป็นคนให้ชีวิตอีกคนนึงก็ควรจะให้เกียรติและเคารพนะครับก็ผมจำเป็นต้องสรุปจบคำเทศนาในเช้าวันนี้นะครับว่าอยากหนุนใจพี่น้องว่าเราควรจัดลำดับความสำคัญในชีวิตให้ถูกต้องให้เราพิจารณาให้ดีว่าชีวิตของเราเนี่ยเดินทางมาถึงจุดไหนตอนที่เราอยู่ตรงไหนในเส้นทางชีวิตจุดเริ่มต้นจุดกลางทางหรือจุดท้ายแล้วจุดปลายแล้วสำรวจให้ดีนะครับเราควรจะทำอะไรก่อนควรทำอะไรหลังให้เราผูกพันติดสนิทอยู่กับพระเจ้าแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์แล้วอย่าลืมที่จะให้พระเจ้าเนี่ยมีส่วนร่วมในทุกเรื่องในชีวิตของเราและให้พระเจ้าเป็นผู้นำในชีวิตของเราขอจบด้วยพระคัมภีร์เยเรมีนะครับ
บทที่29ข้อที่11ผมก็ใช้ความพิจารณาข้อนี้เทศนาหลายครั้งพระเจ้าตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีในเรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตให้ความหวังใจแก่เจ้าแล้วเจ้าจะร้องทูลเราและมาอธิษฐานต่อเราและเราจะฟังเจ้าเจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้านะครับนึกถึงพระคัมภีร์อยู่ข้อหนึ่งในหนังสือโยบสักวันนึงนะครับผมอาจจะเทศนาเรื่องของโยบนะครับในคัมภีร์โยบน่าจะเป็นบทที่8นะบทที่8บทที่8ข้อที่7ไม่รู้ว่าใครจำพระคัมภีร์ข้อนี้ได้บ้างในพระคัมภีร์โยบบอกถึงแม้การเริ่มต้นชีวิตของท่านจะเล็กน้อยแต่ต่อไปพระเจ้าจะอวยพรให้ใหญ่โตพระเจ้าจะเป็นผู้อวยพรนะครับแม้เราจะเริ่มต้นเล็กๆน้อยๆนะแต่พระเจ้าจะเป็นผู้อวยพรให้เรายืนขึ้นนะครับตอบสนองในการนมัสการพระเจ้ากันเราจะร้องเพลงนี้ด้วยกันครับเราใช้บทเพลงนี้เป็นบทเพลงนำใจเราถึงพระเจ้าที่เราจะพบกับพระองค์แสวงหาพระองค์แล้วเราร้องข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งเราชูมือขึ้นด้วยกันพระองค์เป็นพระองค์เป็นพระเจ้าของข้าจิตวิญญาณข้ากระหายหาพระองค์ข้าได้เห็นพระองค์ในสถานนมัสการเห็นฤทธานุภาพและพระสิริสรรเสริญนมัสการข้าจะสรรเสริญนมัสการพระองค์ตราบที่ข้ายังมีชีวิตในโลกนี้ข้าจะชูมือขึ้นกับพระนามพระองค์ข้าเฝ้าภาวนาถึงพระองค์ทุกคืนเราจะสรรเสริญหลังจากจบคำเทศนาหลังจากจบรายการนะครับถ้าพี่น้องท่านใดอยากให้ผู้รับใช้ของพระเจ้าอธิษฐานเผื่อนะครับขอเรียนเชิญมาด้านหน้าได้ผมจะอธิษฐานขอพระพรจากพระเจ้าในเวลานี้ข้าแต่พระเจ้าผู้สูงสุดเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกพระพรที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่คริสตจักรนี้ทุกพระพรที่พระเจ้าประทานให้กับชีวิตของเราข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณความรักและสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะติดตามเราทั้งหลายตลอดไปโปรดเจ้าค่ะขอให้เราทั้งหลายนั้นไปดีมาดีในแผ่นดินโลกโปรดเจ้าขอสวัสดิภาพของพระเจ้าจะอยู่ในชีวิตของเราโปรดเจ้าค่ะขอให้ชีวิตของเรานั้นจะอยู่ในใต้ร่มพระคุณของพระเจ้าตลอดไปเอาอธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน